การบินสบายโทษโทษใช่มาฉันเยาวัดปลาโทษใช่ลักแสงเราต่างเป็นบ้านโยโบสดสมาคีนี่พาไปหาลอยเฝ้าลูกวันนี้คนพอเสร็จจากนั้นก็เลยไปกราบพระสมาเป็นหลวงปู่มีไปประมาณจะ200มันมูลนึงคงจะสร้างไกลเท่ากับไปทั้งหมดประมาณนี้ก็ทำพอดีตอนนี้รู้สึกว่าสนใจในด้านธรรมะแล้วจะมีตำรวจทั้งก็มาขอร้องเลยมาไปเอาร่มตำรวจไปยุพามย่อยชุดละ30,000ชุดละ100เดี๋ยวเราจะสั่นเลยวะแล้วพวกพวกอะไรผู้บ่นขึ้นมาแต่ว่าก็จะให้ไปกันนั่นเราทุกทีพัดลมเบิ้งฟูน่าอย่างไรเอาลูกฟูไปซ่อมไปก็ได้เยอะที่เราไปไกลได้ก็หลายร่มขึ้นแล้วก็ใครเราก็ได้ที่เฉียงเยอะนี่เขาจะไม่อยู่ก็ที่สุดเก็บตัวนั่นเป็นว่าประชุมใหญ่เลยนะตัวประเทศที่ว่าโอ้ยผู้ใหญ่ก็ได้เนี่ยคืออบรมดีสุดเลยเราเห็นมาหมดตัวเนี่ยเห็นมาหนึ่งสองสามมือมือสิบดีมือยังมือการทุกข้องสัตว์สูงสัตว์หนังคือก็ดีละท่านทุกซอยทุกสาท่านสามารถแสดงตัวแห่งอุจจาระคุณเกี่ยวกับหน้าที่ในด้านการพระศาสนาเรื่องการพระศาสนาก็เกี่ยวกับสิ่งธรรมถ้าพูดถึงเรื่องเดิมไม่เรียกก็เรื่องของสิ่งธรรมเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ตั้งโลกมากก็รู้สึกเห็นมีสิ่งธรรมก็มาแทรกเรื่อยมาตลอดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องมาตัดตัวในโลกมาลู่ทับเนื้อด้วยมนุษย์โลกในทั้งนั้นถ้าเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วภาษาวกสร้างๆก่อนเลยมาประพฤติปฏิบัติก็มาได้อยู่ในชั้นมนุษย์ของเฮาเลยได้เป็นพระอริยสาวกเป็นพระอรหันต์จะแสดงว่ามนุษย์โลกเนี่ยเป็นญาติเป็นสถานที่พิษคบเนี่ยเป็นเทวดาเป็นดินเป็นพรมตลอดจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อยู่กับชั้นมนุษย์ของเฮาเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานญาติกลางนี้เป็นประเทศอันสมควรถ้าเราเอาอัตภาพมาเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะประพฤติปฏิบัติกอบโกยเอาคุณงามความดีมาแทรกสิงเข้าในตัวของห้องให้รู้ไปตามลำดับผ่านของธรรมะนอกจากห้องสิบปล่อยโอกาสให้มันลวงหายไปต้าหน้าต้าตาเพราะสิ่งธรรมมันเป็นครูชีวิตจิตใจของคนยิ่งกว่าชีวิตไปอีกโดยจะพายางห้องสิบมองเห็นกันอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็มาได้รูปของสินธรรมไม่ใช่เพราะมีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามีเศษของคำแทรกก็มากกว่าร่างกายก็ผสมประกอบโลกเดี๋ยวก็เป็นหูดวงตาบอดแขนขาดขาขาดเป็นบ้าใบบอดหนวกประหลาดทั้งอย่างอันนั้นเศษของกรรมซึ่งกระทำมาได้ด้านฝ่ายต่ำถ้าทำดีมาแน่ตาคอนบุเพกตบุญตาหามีมาก
มันก็มีร่างกายสมบูรณ์บริบูรณ์นักเข้าสหวิบาลมีหลายแน่ก็มีปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ในกิจการงานต่างๆเพราะนั้นก็ต้องอาศัยศีลธรรมทั้งนั้นเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเลิศเลิศกว่าโลกมุตตมุตตสุขโลกตามพระสิทธิ์ปัญญาคนต้องกล่าวว่าธรรมโมโลกีอนุสโรธรรมะเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกมีผู้พันลู่ในโลกก็คือพระพุทธองค์พันลู่พันเห็นแล้วทั้งลู่ทั้งเห็นเมื่อรายยุคไหลเข้าเลยอยู่ในโลกมุ่นโลกกระถาสองข้างพระวจนะโลกมันโลกของเทวโลกพุทธโลกอรูปโลกตลอดถึงโลกกุศลโลกโลกของพวกสัตว์ต่างๆทั่วไปก็ยกธรรมะนี่แหละเป็นของเลิศเลิศกว่าทุกอย่างในมวลโลกธาตุเพราะฉะนั้นบรรดาพวกเข้าที่มาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนเนื่องจากอำนาจของการได้ทำบุญสุนทานได้ทำคุณงามความดีมาก่อนฐานส่วนไม่ได้สมประกอบอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนี่หรอกฝ่าเข้าเสือยังสนใจก็สามารถที่จะนั่มร่างกายคิดใจเขาเข้ามากศึกษาให้เขาโอ้คอยใจกับไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นน้อยมากคนว่าธรรมะทั้งหลายแหละมันมารวบอยู่ในคิดใจของคนอย่างธรรมชาติชุดต้องกระเข้าไว้อยู่บนเส้าหน้าโลกก็อยู่นี่แหละสวรรค์ก็อยู่นี่พุทธโลกตลอดถึงพระนิพพานอยู่ในใจคนถ้าพยายามประพฤติปฏิบัติแค่คิดใจของเฮาเนี่ยอันใดควรละก็ละอันใดควรลดก็ลดอันใดควรสละสละดอกก็ค่อยแก้ออกเสียละนิดเสียละน้อยสิ่งที่ควรที่บำเพ็ญในเกิดขึ้นก็พยายามทำไปเสียละนิดเสียละน้อยตามกำลังของเฮาผู้มีกำลังหลายก็ทำหลายๆหมายความว่าดันของบ่ดีออกไปสร้างความดีขึ้นแล้วของบ่ดีมันก็ต้องขยับออกไปหรือล่นออกไปถ้าก็สร้างความดีนักขอนักขอไอ้ของพวกเรามันก็น้อยไปน้อยไปมันก็ไม่มีอำนาจจังหรอกมีสัพพุทธังนามถ้าของดีของบ่ดีมันมาละคนใช้กันอยู่ในคิดใจดวงนี้แล้วก็แสดงออกไปทั้งกายทั้งวาจาทั้งปฏิกิริยาทุกส่วนก็เนื่องจากคิดใจตัวนี้แหละแสดงออกไปถ้าหากบรรดาพอเข้าพยายามรวบรวมความรู้ทั้งหลายแหละให้คิดใจเกิดความสงบได้คนเห็นคุณค่าของธรรมะของศีลธรรมของความสงบแหละโอ้ยอันนี้สิเชื่อจริงแหละเนี่ยนี่คิดใจว่าเขาได้อยู่ในอารมณ์ที่เขากำหนดให้มันก็ไปตามหน้าที่ของเขาตลอดไปอดีตไปอนาคตไปข้างหน้าไปข้างหลังสิอยู่ในปัจจุบันนี้นิดเดียวนักข่าวกับปรุงแต่งวิ่งไปตามสัญญาอารมณ์หน้านับประการวิ่งร่อนคนตามเขาข่าวเขากล้าไว้ในระยะโลกปัจจุบันนี้คนเป็นโรคคิดร้ายบางโรคพยาบาลเขาว่าต้องสามสี่หมื่นต่อปีเขาเนื่องจากคิดใส่บ่มีที่พึ่งที่อาศัยบ่มีรักคิดรักใจแลนเหเร่ร่อนไปตามเดือดมันไม่ได้ให้สอดลมกล้าวลมทิ้นเหนือทิ้นหน้าฮะถูกฟินจึงกันซ่าหน้านับประการตลอดถึงเฮโรอีนปัญหาวิธีการไปหลอดแตกท่านยางสำหรับบรรดาผู้ศิษย์ของอย่างหนึ่งยังโลกปัจจุบันยังมีปัญหาใหญ่โตถ้าหาข้าวสินทรัพย์เราเป็นให้เป็นเครื่องบำรุงคิดใจหรือไปเป็นยาบำรุงใจแล้วใจมันจะมีความสุขความสบายเยือกเย็นเต็มไปด้วยความเมตตาสงสารตนและสงสารผู้อื่นเมื่อไม่เกิดความสงสารขึ้นมาแล้วความเมตตาสงสารเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีญาติอย่างอื่นมิได้อยากค้ำประทุนงามความดีเพื่อเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นตลอดถึงประโยชน์ส่วนใดส่วนรวมทั่วประเทศบ้านเมืองจิตใจมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเองครับระยะนี้เมื่อใครอยากค้ำประโยชน์ส่วนใดประเดี๋ยวเท่าที่เฮาเห็นกันมากันมาบางคนผู้เป็นเจ้าหน้าที่ที่กันนักที่หาทางออกไปทางอื่น
ทางานใดก็บ่ได้คำนึงถึงล่ะว่าจะตายควบได้เป็นกี่ผิดถูกก็บ่ได้ว่าหาทางลัดทางหลีกอยู่เงินตลอดเพราะว่ามันก็ค่อยเดือดร้อนขึ้นไปเท่านี้แค่น้อยยังเขาเห็นกันเพราะนั้นเรื่องของสินธรรมนี่จะว่าเป็นของจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ของเขาเขาอยู่ด้วยกันนี่กันนี่ก็อยู่ทุกท่านทุกคนนั่นแหละไอ้เรื่องสินธรรมจะมันมีมากหรือน้อยต่างกันถ้าว่ามีสินธรรมก็มานั่งอยู่ในความสงบยังเห็นกันอยู่นี่ก็อยู่ว่าได้เดี๋ยวก็เป็นรูปนั่นเดี๋ยวก็เป็นรูปนี่เดี๋ยวก็พูดนี่ว่าเออพูดนี่ว่าอย่างนี้เกิดได้เกิดขาดเกิดจีเห็นก็ยุ่งได้นี่ก็อาศัยอำนาจสินธรรมสิ่งมันแช่อยู่ในคิดใจว่าหน่อยก็หลายแต่ความหมายเขาต้องการอยากให้เพิ่มสินธรรมเขาเนี่ยมันหลายในคิดใจของแต่ละท่านแต่ละคนเพิ่มหนึ่งแค่หน่อยๆนุ่มๆเพื่อวัยรุ่นในแห่งดีร้ายเพื่อว่าชีวิตก้มเป็นไปของเขาไม่จะได้ไปนั่นผู้ที่มีอายุหลายแล้วก็ลวงไปตามวันเวลาตามเหตุการณ์ขอทำก็ทำอะไรเต็มที่ส่วนพวกนุ่มพวกแน่นเสร็จสมาเลยแต่มีสินธรรมแล้วสามารถที่จะทำประโยชน์ให้หลายทั้งโลกและทั้งธรรมและเฮานี่แหละที่เป็นตัวอย่างและเป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองเป็นเจ้าของประเทศพวกเก้าเพิ่งจะลดละไปตามวิสัยของสังขารบ้านเมืองเฮากับสิ่งนี้แต่มีสินมีธรรมเป็นเครื่องพัดเก้าคิดใจของเฮาให้เกิดก้มสุขความสบายสดชื่นเบิกบานมีความเมตตาสงสารซึ่งกันและกันฉะนั้นธรรมะในคำนี้เพิ่นจึงสอนไว้ว่าสำหรับสิ่งเฮามาเป็นมนุษย์สิเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบจะต้องมีศีล5ประจำศีล5นี่คำว่าปานาก็คือเรียกว่าความเมตตานี่แหละถ้ามีความเมตตาแล้วก็ขาบ่ได้ทำร้ายบ่ได้โลดก็สัตว์น้อยตลอดถึงผู้ใหญ่หรือคนเสมอกันหรือผู้มีคนหน่อยคนใหญ่มีความเมตตาสงสารมีความเคารพนอบน้อมมีความอ่อนน้อมทำตนแล้วนั่นดีแล้วได้ไม่เป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาเลยใจฮะมาเป็นจิตใจอมหิตร้ายกาจไร้อารัตและเปรียบชุนกันและกันมีความสงสารในหมู่ในขณะข่วงขวงใหญ่ตู่อันนี้เรียกว่าคิดใจเป็นศีลเป็นธรรมแล้วเป็นธรรมแล้วก็เลยเกี่ยวของกับส่วนของส่วนเพื่อส่วนในส่วนร่วมเป็นจังหาใหม่ในตัวปาหน้าคือว่าให้งดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือการทำร้ายเขาโดยวิธีการต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ขึ้นมาแล้วอะทิ้งหน้าไม่ให้ไปรักทกทกคอของเขาซึ่งเจ้าของเขาก็ได้อนุญาตหน่อยๆหลายๆก็ตามเขาเห็นแล้วพอเห็นสิรับที่แก้งก็ตามก็ต้องบอกเจ้าของเขาจะกันหรือขอร้องเขาจะกันเขาให้เขาเขาบอกให้ก็โลกคนต่างคนต่างมีความละอายแค่บาปเพราะฝ่าเหตุการณ์ซ้ำเมื่อไปชกเมื่อไปรักเอาอะไรทำร้ายของเขาผอมก็มีซึ่งเมื่อเดี๋ยวให้ร้ายกาดไปฆ่าเจ้าเอาของกับมือตัวอย่างเรื่องถ้าเจ้าของไปเอาของไปทำอันนี้เพิ่งจะว่ามันตกจากมนุษย์ไปแล้วเพิ่งว่าให้อาศัยว่าความพอดีพอดีให้เกิดขึ้นมีอยู่ในคิดใจเรียกว่าเป็นผู้สันโดษเป็นผู้มากน้อยถ้าว่ามากน้อยว่ามันมากหน่อยหมายความว่าเขามีสิทธิ์พอที่ได้แค่ได้ก็ยินดีอยู่แค่นั้นเราจะไปรวมสิทธิ์ของผู้อื่นนะไม่อยากให้มีตัวแห่ใครตัวเองได้หลายอันนั้นมันผิดนั่นเป็นการรวมสิทธิ์ของเขาเขาก็ได้รับความเดือดร้อนอันนี้พระเจ้าบัญญัติไว้อาทิตย์หน้าให้งดเว้นจากของหรือทรัพย์สินต่างๆซึ่งมันเป็นของตัวเองเขาหามาได้ด้วยนำพากำแรงมันเป็นของเขาเราเป็นของผู้อื่นก็ต้องบอกเราก็สิทธิ์เขาคอยเล่าคอยจะคอยขอกันเมื่อขอเขาจะก็ให้บางคนอันนี้ก็เป็นประเพณีสินธรรมดีหลายตัวกามนี่ตัวนี้แหละตัวสำคัญใหญ่สุดในโลกปัจจุบัน
คนโรคลานพันยางคนหายาแก้ว่าอะไรก็มีแต่โดยคนเยอะทะยานเถื่อนมียังตั้งๆโดยว่าได้คำนึงถึงว่าผู้ได้ไก่ผู้ได้ไก่ความหมื่นมดโดนประการไม่ด้านคิดใจผู้ได้เป็นของผู้ได้ทางการเขาก็ให้สิทธิ์เยอะแล้วว่าอะไรมีคนหมายกีดกันไว้ก็ให้ถูกต้องตามประเพณีดีงามถึงทั้งโลกโลกไหนหรือประเทศไหนคนว่างมาจะได้เอากระทำไปเองสิตามระเบียบเรียกว่าใช้ข้อมพอดีพองามเมื่อมีข้อมสยานสยานสยานเหินไปรวมสิทธิ์ผู้อื่นแล้วก็สินตัวที่ซีกับตัวมูสาตัวนี้ให้ไปไงอันนี้อยากให้เป็นคนสุสัตว์สุจริตในการถูกจ่าปลาใช้ที่บอกทั้งคนทั้งไข่ทั้งไข่และสิ่งคิดจะการงานอันไหนทุกอย่างถ้าเข้าสื่อสัตว์ตัวตัวเองสื่อสัตว์ตัวมูตาคณะสื่อสัตว์ตัวประเทศชาติบ้านเมืองโอ้อันนี้สิดีหลายมันไม่มีผู้หูมันเป็นของดีอยู่ในใจจิตใจของเฮาอันเรียงสุราแม่ไล่เรียงของมึนเมาต่างๆมันก็เลยไปมัดหอดฟินขันซ่าอันของมันนี่มันทำให้เสียปฏิกิริยาควบประพฤติตามปกติพอมืนเมาก็แล้วก็ทำไปได้ทุกอย่างสร้างบาปสร้างกรรมง่ายให้ได้ก็ง่ายเมื่อเป็นมิสัยของมนุษย์ไม่กลายเป็นคนดื่มมิสระอันนี้นะเพิ่นว่ามนุษย์จะทำถ้าพระมีสินหาประจำคิดใจประจำกายว่าจาเนี่ยนี่เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แบบถ้าก็ได้ขาดตกข้องพอได้ขอนึงนึกอันนี้เป็นบางครั้งบางคราวก็เรียกว่าเป็นร่างเป็นดาวไปสมัยครั้งพุทธกาลพี่น้องของพระพุทธเจ้าคนปฏิญาณตนเน็ดขาดเลยตลอดชีวิตรักษาสิ้นหาเพื่อนสิขาสิแกงกระตามเอาชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อย่อมลดละเมื่อย่อมถิ่มในด้านการรักษาสิ้นหาเพราะว่าเป็นสิ่งของมนุษย์เป็นธรรมเนียมของมนุษย์หาเป็นคนเกงเมเลแค่ห้าหรือเป็นคนนิชาอาฆาตหรือเป็นคนจิตใจอามหิตเชี่ยวหาคนนั้นทำได้คนนี้อยู่ย่อมส่งเสริมแบบนั้นวิธีนี้อันหนึ่งอันนั้นคนมาบรรทุกไปจากมนุษย์แล้วมาเป็นมนุษย์จะทำไม่ตายเป็นสัตว์อย่างอื่นก็ยังพวกเดรัจฉานหรือพวกเปรตพวกอสุรกายอันนั้นของเรานั้นมันต้องอยู่ในโลกนั้นโลกแล้วนั่นเขาต้อนรับไปย่างดีเตรียมทีไว้ให้แล้วตัวได้ทำกิจกรรมส่วนไหนในทั้งกายทั้งวาจาเพราะที่ได้ไปเป็นเปรตต่อไปโทษเพราะได้เป็นอสุรกายต่อไปเพราะได้เป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปโทษเพราะที่ได้ตกนรกก็ต้องไปกันเพราะว่าเขาทำเหตุไปแล้วมันไม่ผู้ใดใช้กรรมเขาทำเองมันก็ไปเขากินหมักพริกเขาบ่อยากเผ็ดมันทางเผ็ดเองกินเกลือว่าอยากให้มันเค็มมันก็เค็มเองเพราะว่าเหตุมันพ่อแหละ